ตอนนี้ก็ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการเมืองการปกครองของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็กำลังให้สัมภาษณ์สื่อนะครับให้สัมภาษณ์สื่อปทุมธานีนะครับสื่อนี่เป็นสื่อของจังหวัดปทุมธานีนะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์ทีทีวีปทุมธานีก็สัมภาษณ์ท่านอยู่ตอนนี้ครับแล้วก็ภาพของงานในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะถูกบันทึกไว้และก็นำไปเผยแพร่นะครับนำไปเผยแพร่ให้กับทั่วไปได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการงานและลดความคิดต่างๆเสริมโลกาบันทึกใหม่ส่งเสริมการสามัคคีและกระมวลจักรยานต่างๆในเขตปทุมธานีและการใกล้เคียงที่ทำให้ติดเก่าที่มีบัตรและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรักในการปั่นจักรยานมีการปลูกมีการเป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆและก็สำหรับผมเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้ศึกษาปัจจุบันชาวบุรีรัมย์ได้มาใช้สิทธิ์นะครับก็มีการจัดทำโครงการแล้วก็เราก็ร่วมกันมีตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมด200คนที่เข้ามาร่วมกันปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจักรยานปั่นอะไรหล่อทั้งที่สองนะครับแรกก็จัดกันแต่ว่าทางสมาคมเนี่ยก็จริงๆแล้วคนเนี่ยจะเข้ามา300คนแล้วก็ในจำกัดไม่ได้สูงแต่เพราะเนื่องจากเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับอะไรแล้วก็เกี่ยวกับเวลาที่มีนอกพื้นที่กันใกล้เคียงครั้งต่อไปจะมีแนวทางการศึกษาว่าจะมีครั้งต่อไปเราก็จะขยายขึ้นให้ทีมก่อนจะรับสื่อภายนอกหรือภายนอกเลยทั้งหมดจะวนไปจนกระทั่ง27กิโลที่จะมีจากนี้ไปแล้วจุดรอบนั่นอะไรกันรถเลยสารโอ้ยตรงป่าเข้าดวงจะไปว่าจะลงมาด้านหลังไงอ๋อเดี๋ยวก็จะมีจับผ่านจะมีอะไรก็จะมีนะมีติดต่อก็คือมีติดต่อของหลองดวงคิดนะตรงลงจักรยานตรงลงจักรยานปทุมธานีแล้วก็ตรงลงจักรยานฮะมีเจ้าเดียว